กลับก่อธรรมะสวัสดีไปยังญาติธรรมท่านผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็จะมาเล่านิทานธรรมะเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับชื่อเรื่องว่าการหลงซากนะครับเรื่องราวของการหลงซากจะเป็นอย่างไรแล้วจะให้มุมมองแง่คิดกับเรายังไงเดี๋ยวมาติดตามรับชมรับฟังกันครับนานมาแล้วมีซากช้างตายนะครับเน่าแล้วก็ลอยไปตามกระแสน้ำพอดีมีกาตัวหนึ่งมาพบเข้าก็ดีอกดีใจได้คิดว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีจะได้มีอาหารกินฟรีๆนะครับไปอีกนานโดยไม่ต้องออกแรงอะไรเลยก็ได้บินมาจับที่ซากช้างนั้นนะครับแล้วก็จิกกินเนื้อช้างที่เน่าเปื่อยกินอิ่มแล้วก็หลับนอนอยู่บนซากช้างนั่นแหละครับตื่นขึ้นมาก็กินอีกนอนนอนกิ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 นนอนนอนอยู่กับซากช้างนั้นยังมีความสุขพอนานวันเข้านะครับกระแสน้ำก็พัดพาเอาซากช้างตัวนั้นห่างจากฝั่งไปมุ่งหน้าสู่ทะเลซากช้างก็ลอยไกลฝั่งออกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงที่สุดแล้วก็ถึงกลางมหาสมุทรใหญ่พอซากช้างตัวนี้ที่มันเปื่อยมันเน่านะครับเนื้อหนังมังสาก็เกือบจะหมดเหลืออยู่แต่ซี่โครงก็พากาตัวนี้ไปไกลเกินไปมากแล้วนะครับกาก็มองไม่เห็นฝั่งอีกเลยกาตัวนี้ก็พยายามจะบินกลับเข้าฝั่งจะมีความภาคเพียรพยายามอย่างไรนะครับก็ไม่สามารถที่จะบินข้ามจากมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลได้บินวนเวียนไปมาหลงทางมองหาฝั่งไม่เจอจนที่สุดที่สุดท้ายก็หมดแรงตกลงมาจมน้ำตายในที่สุดกาตัวนี้ตายเพราะหลงซากนะครับเพราะประมาทมัวเมาตอนกินซากช้างเน่าใหม่ๆก็อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรใหญ่ด้วยความเพลิดเพลินนะครับกระแสน้ำก็พัดพาเอาซากช้างนั้นนะครับไหลออกสู่ทะเลห่างไกลฝั่งไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดก็จนมองไม่เห็นฝั่งต้องมาเสียชีวิตลงด้วยความประมาทนะครับถ้าเรามองในทางธรรมซากช้างตายที่ลอยไปตามกระแสน้ำนั้นนะครับก็เปรียบเสมือนกรรมคุณ5กรรมคุณก็คือโดยปุถุชนคนทั่วไปเราเห็นคุณของกามเห็นคุณของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆที่เราพอใจโดยลืมนึกไปว่าสิ่งใดที่มีคุณอนันต์สิ่งนั้นก็มีโทษมหันต์เช่นกันนะครับกรรมคุณอารมณ์มันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่น่าพอใจน่าปรารถนานำพาให้เกิดความสุขเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ปุถุชนคนธรรมดามุ่งแสวงหาครับสร้างครอบครัวเป็นผู้ครองเรือนนะครับแต่งงานแต่งการทำหน้าที่สร้างสรรค์นะครับมีลูกเลี้ยงดูกันไปตามภาษาปุถุชนนะครับโดยวิสัยของบุคคลทั่วไปก็ต้องการเงินทองเข้าของทรัพย์สินต่างๆอาหารการกินที่อยู่อาศัยก็แสวงหาก็เป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือนะครับโดยเฉพาะทรัพย์สินเงินทองนะมันเป็นเครื่องมือที่เราเข้าถึงรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่เราคิดเอาเองว่านั่นคือความสุขบำรุงบำเรอให้แก่ตัวเองนะครับอันนี้ไม่นับวัตถุสิ่งของฟุ่มเฟือยอันเป็นความสุขส่วนเกินที่มีอยู่อีกเยอะแยะมากมายกรรมคุณ5นะครับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เพศภาวะ
สัญชาตญาณทางเพศต่างๆมันอยู่คู่กับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนะครับโดยเฉพาะมนุษย์ผู้เป็นปุถุชนถ้าเปรียบเทียบแล้วมันก็เหมือนกับอาหารที่จำเป็นกับชีวิตที่ต้องใช้อยู่เป็นประจำข้อควรระวังในเรื่องนี้ก็คือนะครับชีวิตปุถุชนคนมีครอบครัวที่ยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้สนใจในเรื่องนี้นะครับต้องมีกรรมคุณเป็นอาหารของชีวิตรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์หล่อเลี้ยงชีวิตเราก็ไม่ควรที่จะไปหลงไหลได้ปลื้มจนเผลอสตินะครับเราต้องตั้งสติแล้วก็นึกไว้เสมอว่าชีวิตใครก็ช่างที่ผูกพันอยู่กับกามคุณอารมณ์ที่เราเกาะเกี่ยวยึดถือพัวพันมัวเมาหมกมุ่นสยบติดโดยไม่เห็นความเป็นจริงแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับการใช้ชีวิตอยู่บนซากช้างตายที่ลอยไกลออกจากฝั่งไปทุกทีทุกทีแล้วเราก็ฝึกคิดให้เห็นด้านที่เป็นโทษของกรรมคุณซะบ้างนะครับยินดีพอใจในความสุขเหล่านั้นแต่พอประมาณเราก็จะต้องไม่พบชะตากรรมเหมือนกับกาหลงซากตัวนั้นนะครับบางทีวันเวลามันพัดพาชีวิตเรามาไกลมากๆนะครับกว่าจะหันหาศีลหันหาธรรมหลงไหลอยู่ในลาภยศสรรเสริญสุขรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์มันเป็นสุขเทียมๆนะครับสุขที่ต้องอิงแอบอาศัยสุขที่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยโดยเราลืมไปว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่น่าพอใจที่น่าปรารถนาเหล่านั้นท้ายที่สุดแล้วมันก็ล่มหายตายจากเราไปมันอยู่ภายใต้กฎเหล็กของโลกนี้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเจือไปด้วยทุกข์มีสุขน้อยนะครับความสุขกับครอบครัวความสุขกับลูกกับสามีภรรยาความสุขกับสิ่งที่ได้มาเขาเรียกว่าเครื่องปลื้มนะครับในรถคันหนึ่งก็ปลื้มทีหนึ่งพอสิ่งเหล่านั้นสูญเสียหรือพังไปเราก็แสวงหาใหม่ก็แสวงหาเหมือนเดิมและอีกเรื่องใหญ่ก็คือการพลัดพรากท้ายสุดท้ายก็คือการตายไม่จากเป็นก็จากตายท้ายที่สุดก็ต้องจากเราไม่ตายจากเขาเขาก็ตายจากเราอันนี้ก็คือทุกข์หนักถ้าเราไม่เผื่อใจไม่ทำใจศึกษาธรรมะเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณให้เข้าถึงสัจธรรมความจริงเหล่านี้ไว้ซะบ้างนะครับเราก็จะหลงติดอยู่ในกามคุณอารมณ์เหมือนกับกาที่หลงในซากของช้างที่ตายที่เน่านะครับก็เกาะกินคิดว่าจะพึ่งได้นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วซากช้างเหล่านั้นก็เน่าเปื่อยมีน้ำซ้ำก็ถูกกระแสน้ำพัดไกลออกจากฝั่งไปเรื่อยๆจนมองหาฝั่งไม่เจออาหารจะกลับตัวกลับใจบินกลับมาที่ฝั่งก็ไม่ได้อีกแล้วจนท้ายที่สุดก็ต้องหมดแรงแล้วก็ตกลงมาตายในมหาสมุทรใหญ่นั่นเองชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะครับถ้าเรามัวแต่หลงโลกหลงทางใช้ชีวิตประมาทไปวันๆจนท้ายที่สุดการเวลามันพัดพาชีวิตไกลออกไปอายุก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีตามมาอย่างแน่นอนท้ายที่สุดเราก็ก้าวไปใกล้หลักประหารนั่นคือความตายทุกวินาทีนะครับทุกวินาทีไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเหมือนเราไกลออกจากฝั่งจนเกินไปเมื่อคิดจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างหลักที่พึ่งที่ระลึกให้กับจิตใจอย่างแท้จริงบางทีมันไม่ทันเวลานะครับเราจะไปปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์หรือว่าทำกิจกรรมใดๆในการพัฒนาจิตใจ
มันก็ยากนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องด้วยกายกับใจร่างกายถ้าเสื่อมทรุดไปแล้วนะครับมันก็ได้รับความทุกข์ทรมานอีกแบบหนึ่งไปสวดมนต์ในวันที่เสียงไม่มีนะฮะไปเดินจงกรมวันที่เรี่ยวแรงแข้งขาอ่อนล้าเดินไม่ไหวคิดอยากฟังธรรมในวันที่สภาพหูไม่ค่อยจะดีได้ยินได้ฟังก็ไม่ค่อยชัดเจนอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเอาภาชนะที่รั่วไปตักน้ำนะครับมันได้ไม่สมบูรณ์มันทำได้แต่มันได้ไม่สมบูรณ์ท้ายที่สุดแล้วนะครับเราก็ต้องตายไปพร้อมกับความไม่รู้ตายไปพร้อมกับความหลงนะครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เป็นอย่างดีฉะนั้นแล้วข้อคิดที่เราระมัดระวังนะครับเราต้องอยู่กับกามคุณอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์อันเป็นอารมณ์ของโลกมันเป็นอาหารของชีวิตที่ปุถุชนคนทั่วไปก็ผูกพันสัมพันธ์อยู่กันเป็นประจำทุกวันแต่เราก็ต้องมีสตินะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงและเป็นทุกข์เป็นโทษได้ตลอดเวลาและมันจะพาเราออกห่างจากสัจจะความจริงไปเรื่อยหมายถึงว่าจิตใจของเราก็จะห่างจากบุญกุศลไปเรื่อยนะครับเหมือนกับซากช้างตายตอนแรกก็ตายอยู่ที่ชายฝั่งสุดท้ายแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดซากนั้นลอยไกลออกไปทุกทีและที่ติดไปกับซากนั้นก็คือกาที่หลงมาอยู่มากินบนซากช้างนั้นด้วยความหุ่มหลงโดยไม่คิดว่าจะเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นพิษภัยต่อตัวเองนะครับฉะนั้นแล้วเราก็ต้องฝึกคิดให้เห็นด้านที่เป็นโทษของกามคุณเอาไว้บ้างก็จะดีนะครับพอจะยินดีในความสุขเหล่านั้นตามสมควรตามพอประมาณเราจึงจะไม่ต้องพบชะตากรรมเหมือนกับกาลงซากตัวนั้นนะครับ